อยู่กันที่เวทีมวยลุมพินีครับกับผมแอดมินบางรอดครับพาแฟนๆมาดูคู่ที่5ของรายการศึกวันลุมพินีสัปดาห์ที่26ครับเป็นหนึ่งคู่ที่น่าสนใจครับเป็นการปะทะกันระหว่างโมฮัมเหม็ดวีนัมมวยไทยครับฝ่ายแดงฝ่ายมันสถานฟ้า42พี่น้องดูนี้ชมกันในรุ่นเฟเธอร์เวทครับราวๆประมาณ154ปอนด์โอ้โหตอนนี้ครับสถานฟ้าน่าสนใจครับจะจบแบบไหนครับคู่นี้ครับโมฮัมเหม็ดดีเป็นมวยสไตล์ฝีมือครบเครื่องครับความเป็นมวยกระดูกการผ่านมวยดีใช้ได้ครับและชกจากที่หลายคนนี้ครับส่วนสถานฟ้าสิบสองพี่น้องก็ไม่ธรรมดาเลยครับคู่นี้ครับอดีตแชมป์โลกรอบอีซูซูคนน่าจะจำเขาได้ดีนะครับคนนี้ครับติดตามอยู่ที่ค่ายมวยสิบสองพี่น้องครับเป็นคนจังหวัดสงขลาดูครับเกมเยอะๆไปนี่กำหนด3ยก3นาทีพักหนึ่งนาทีจะจบแล้วโดนสอบเหมือนกันครับโมฮัมเหม็ดมวยใหญ่ๆแบบนี้ครับรับโบนัส 300,000 บาทกลับบ้านให้ครอบครัวครับก็เป็นกำลังใจให้กับทางด้าน